สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Kitchen Room by ก้อยนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ Boss Avenue ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตของเรานี่เองนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะเป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งค่ะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆมากมายหลายร้านเลยนะคะถ้าพูดถึงร้านอาหารค่ะวันนี้ก้อยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านสกายเล็กคลับนะคะซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศเนี่ยค่ะอยู่ในริมน้ำนะคะบึงน้ำที่มีความสวยงามบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านเขาจะมีเมนูอะไรมาแนะนำกับเราแล้วก็จะทำเมนูสาธิตอะไรให้กับเราได้รับชมกันเดี๋ยวตามก้อยเข้ามาภายในร้านก็เลยค่ะเชิญค่ะหวานกรอบหอมอร่อยสับปะรดภูเก็ตความอร่อยจากภูมิปัญญาชาวภูเก็ตร่วมกันส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่นของดีมีคุณภาพกันนะคะ ช้อปชิมชมซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปของดีของเด่นภูเก็ตร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโอท็อปโอท็อปก้าวไกลสินค้าชุมชนก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก้อยครับค่ะและนี่ก็คือคุณเบสนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณเบสก็เป็นเจ้าของร้านสกายเล็กคลับครับผมค่ะก่อนอื่นค่ะต้องขอชมก่อนเลยว่าร้านเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากน่านั่งพักผ่อนน่านั่งทานอาหารอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งก็อยู่ในบริเวณBoss Avenue Boss Avenue ครับค่ะก็ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยก็มีใช่ไหมคะคนไทยก็มาเยอะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นร้านที่สำหรับครอบครัวสำหรับคู่รักสำหรับการพักผ่อนต้อนรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติอย่างเดียวราคาไม่แพงครับราคาคนไทยกินได้ครับผมแล้วก็มีอาหารอร่อยๆเยอะไทยฟิวชั่นอาหารฝรั่งไวน์เบียร์อาหารไทยก็มีครับเห็นว่ามีเป็นดนตรีสดด้วยใช่ไหมคะมีดนตรีสดวันทุกคืนครับผมตอนเย็นนะฮะตอนเย็นๆค่ำๆก็มานั่งเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนมีติ้งนั่งพูดคุยอะไรกันสบายๆค่ะยังไงขอบค่ะยังไงคนไทยก็สามารถมาได้นะคะคนไทยมาแล้วคนไทยมาได้เลยราคาไม่แพงแล้วก็บรรยากาศดีค่ะต้อนรับทุกชาติทุกประเทศครับผมคนไทยยิ่งชอบเลยผมคนไทยค่ะก็เห็นว่าวันนี้มีการสาธิตการทำเมนูอาหารด้วยให้กับทางรายการของเราเห็นว่ามี2เมนูมีเมนูอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวทำสดเลยให้ดูเนี่ยเชฟจะทำนะฮะเชฟเราก็คนไทยนะฮะเชฟเตยเนี่ยก็จะทำทูน่าทาท่าไทยสไตล์ซึ่งรสชาติเยี่ยมขายดีอันนี้เป็นอาหารไทยเลยใช่ไหมคะอาหารแบบรสชาติไทยเลยจะออกมาแบบสไตล์ฟิวชั่นนิดๆแล้วก็จะทำพิซซ่านะฮะเพราะว่าเป็นโชว์ให้ดูพิซซ่าโฟร์ชีสนะครับเสร็จในห้องครัวเนี่ยก็จะทำสโนว์ฟิชที่เป็นนึ่งสตีมมากับฟัตตูชินี่เป็นพาสต้านะครับแลมบรากูค่ะซึ่งขายดีแล้วคนไทยชอบอาหารแนะนำด้วยครับผมค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวทางร้านพร้อมที่จะสาธิตให้กับเราได้ชมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการทำสองเมนูนี้กันเลยค่ะเชิญค่ะครับThank you.
ครับมีเชฟเตยของร้านนะครับจะทำอาหารให้เราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเชฟคะค่ะวันนี้จะทำเมนูสาธิตอะไรให้กับทางรายการเนี่ยวันนี้เรามีทูน่าตาต้านะครับเป็นแบบไทยสไตล์หรือว่าในภาษาไทยคือปลาทูน่านี่แหละปลาทูน่าค่ะอันนี้ก็คือจะต้องเป็นปลาวันนี้เราใช้ทูน่าอาจจะมีเนื้อเกล็ดเอค่อนข้างดีหน่อยค่ะมีส่วนผสมเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะกระเทียมสับนะครับหอมแดงตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดสะระแหน่นะครับสะระแหน่นี่สะระแหน่นี้รู้สึกจะช่วยในเรื่องของกลิ่นหรือเปล่าคะใช่ครับช่วยดับกลิ่นย่อยอะไรก็ค่อนข้างดีเพราะสมุนไพรนะฮะเครื่องปรุงเราก็จะมีมะนาวน้ำพริกเผานะครับน้ำปลาแล้วก็หอมเจียวก็พริกขั่วครับค่ะนะฮะเริ่มจากยังไงก่อนคะวันนี้เราก็จะสับทูน่าก่อนค่ะทูน่าที่เราใช้เกรด A เลยใช่ไหมคะใช่ครับทูน่าจะมีอันนี้นี่คือเป็นอาหารยอดนิยมที่นี่ของทางร้านเลยใช่ไหมคะก็คือส่วนมากก็คือถ้าแขกมาทานที่ร้านก็คือจะต้องเป็นเมนูนี้เพราะว่าทานสบายๆครับผมค่ะรสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะแล้วก็อร่อยฟิวชั่นนิดๆค่ะสังเกตจะสังเกตเห็นว่าเนื้อปลาเขาจะมีความสดอะค่ะเพราะว่าเป็นค่ะเนื้อนี่สีแดงเลยก็คือหั่นให้เป็นชิ้นๆแผ่นๆเล็กๆค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับสับใช่ไหมคะแค่หั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราก็นำมาคลุกกับตัวเครื่องปรุงนะสีเนื้อปลาเขาสีสวยน่ารับประทานสีออกชมพูอ่อนๆนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านี่สีจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆต้องเลือกปลานะครับผมค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้พอเราเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อปลาที่หั่นแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็จะเริ่มก็มาปรุงกันนะเริ่มจากการปรุงก็ใส่กระเทียมก็หอมแดงนะคะตามด้วยตะไคร้ใช่นะครับก็ใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะจะเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบเป็นสมุนไพรเป็นของไทยเราค่ะพอเราได้ส่วนผสมของสมุนไพรเสร็จนะฮะก็มาปรุงรสกันก็มีน้ำมะนาวอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบว่าจะให้เปรี้ยวขนาดไหนยังไงดีกว่าส่วนมากที่ร้านเราจะทำรสชาติกลางๆ กลางก็คือต่างชาติค่อนข้างเยอะเราจะไม่ทำเผ็ดรสชาติจัดจนก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี้ก็คือช่วยยังไงคะก็ทานง่ายให้มันหวานเผ็ดนิดหน่อยมีเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็พริกคั่วนะฮะตอนนี้ก็คลุกค่ะก็คลุกให้เข้ากันใส่มะนาวอีกหน่อยนะคะมันจะดูให้มีน้ำหน่อยก็ถ้าสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมจะใช้น้ำมันพริกเผาคืออะไรนะคะน้ำมันพริกเผาก็คือพริกเผาด้วยแต่ว่าเป็นน้ำมันเพื่อให้เป็นเพิ่มความหอมของตัวพริกค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้โอ้มันก็จะเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนะคะชิมก่อนก็คือต้องชิมสักหน่อยหนึ่งด้วยว่ารสชาติมันได้หรือยังใช่ไหมคะค่ะโอเคครับได้แล้วเราก็จัดใส่จานก็คือคลุกให้เข้ากันอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเข้ากันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคลุกมากเดี๋ยวนี่เราจะได้กลิ่นของน้ำพริกเผาใช่ได้กลิ่นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปคลุกกันมากเนื้อปลามันจะเละอันนี้มันจะขาวก็เลยอ๋อไม่คลุกมากไม่คลุกนานนะคะเพราะเนื้อปลาจะขาวเราก็จะใส่จานค่ะอันก็จะเสิร์ฟสวยกลิ่นเขาจะออกคล้ายๆกับต้มยำกุ้งหรืออะไรด้วยใช่ครับเพราะว่าเครื่องเทศสูตรไทยที่ใช้ก็คือเครื่องต้มยำนี่แหละค่ะ
นี่เราก็จะเสิร์ฟทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่เราแต่งหน้าก็จะมีแต่งค่ะก็ใบมะกรูดนะครับโดยหน้าไปสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็พริกคั่วค่ะแล้วมันพริกเผาโรยหน้าหน่อยโรยหน้าไปอีกนิดนึงนะคะค่ะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของทูน่าทาท่าไทยสไตล์ของร้านสกายเล็กคลับค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูอะไรนะคะเชฟคะเป็นพิซซ่าโปเซียโปชีสครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูสาธิตอีกหนึ่งเมนูกันค่ะแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตการทำเมนูพิซซ่าโฟคาเซียโฟชีสใช่ไหมคะเชฟคะใช่ครับเป็นอาหารสไตล์ไหนยังไงคะคุณเบสคะก็ที่นี่เรามีพิซซ่าซึ่งอร่อยมากด้วยนะครับในเมนูของเราซึ่งเชฟเราเนี่ยก็มีหลายหน้ามากวันนี้จะมาทำโชว์คือเป็นโฟชีสมีสี่อย่างใช่ไหมสี่อย่างก็คือเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนครับค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเชฟคะส่วนผสมเราก็จะมีตัวแป้งพิซซ่านะครับก็เป็นแป้งสาลีกับแป้งสมูลิน่าผสมกันนะครับค่ะแล้วก็ส่วนชีสส่วนผสมหลักก็จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับแล้วก็กอร์กอนโซล่าชีสมัสคาโปนชีสแล้วก็บลีชีสนะครับค่ะก็จะเห็นว่าจะมีพริกไทยด้วยใช่ไหมพริกไทยดำกับต้นหอมแล้วก็ทัฟเฟิลออยล์นี่เราจะใช้แต่งหน้านะค่ะก็คือเริ่มจากการนวดแป้งเลยนวดแป้งค่ะแล้วก็นำแป้งที่ตีไว้นะครับแผ่ให้เป็นแป้งบางๆตัวนี้เป็นพิซซ่าแป้งบางกรอบนะฮะก็จะต่างจากที่เราเคยกินกันฮะก็คือจากแป้งที่เป็นก้อนกลมๆก็เอามานวดให้เป็นแผ่นบางๆใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ไส้ชีสลงไปข้างในแล้วก็นำไปอบนะฮะแล้วก็แผ่ใส่ไม้ช่วยนิดให้มันเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะด้วยใช่ไหมคะคุณเบสคะพอดีชอบชีสเนี่ยชอบคือเรามีเปปเปอโรนีมีพวกสกายพิซซ่าแต่โฟชีสเนี่ยก็คือมันเป็นคนที่ชอบชีสเยอะเด็กก็ชอบกินผมก็ชอบเหมือนกันค่ะพอเราได้แป้งพิซซ่าแผ่นกลมแล้วนะฮะเราก็นำไปอบก่อนอบเพื่อเปิดชั้นกลางที่เราจะใส่ชีสเข้าไปด้านในนะครับก็เดี๋ยวก็คือต้องเอาไปอบใช่ค่ะพอเราอบเสร็จปุ๊บเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับพิซซ่าที่ตัดด้านในออกเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีเป็นค่ะก็คือตรงในนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ชีสใส่ส่วนผสมอะไรเข้าไปค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บค่ะเราก็นำมาใส่ไส้เลยนะครับในการอบเราใช้เวลาอบสักประมาณกี่นาทีได้คะพิซซ่าตามต้นตำรับที่ทำจริงๆฮะแป้งบางเนี่ยเราใช้การอบไม่เกิน3นาทีเพราะตัวเนื้อแป้งชะด้านฮะชีสมันก็จะไหม้เนื้อชีสก็จะไม่ได้คุณภาพตามที่ควรจะเป็นนะก็เริ่มจากใส่มอสซาเรลล่าชีสก่อนตามด้วยกอร์กอนโซล่านะครับตัวนี้เป็นบลูชีสกลิ่นค่อนข้างแรงแต่ว่ารสชาติก็อร่อยอร่อยฮะที่ผมชอบบลูชีสอันนี้รสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนคะเนี่ยมีรสชาติเป็นเค็มมันแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะแต่ไม่เผ็ดใช่ไหมคะไม่มีรสเผ็ดเลยก็คือเด็กๆก็ทานได้ครับนี่ก็เป็นมัสคาโปนชีสนะครับมัสคาโปนก็ที่เราใช้ทำขนมกันส่วนใหญ่มันค่ะพอเสร็จเนี่ยมันจะที่จะเยิ้มๆค่ะหลายอย่างผสมกันเยิ้มๆกินร้อนๆเนี่ยอันนี้เป็นบลีชีสนะครับใส่มอสซาเรลล่าอีกหน่อย
ครับแล้วเราก็ปิดหน้ามันปิดปึ๊บคราวนี้เราก็จะนำไปอบที่ไฟ300องศาค่ะอีกประมาณ2นาที2นาทีค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปอบกันก่อนค่ะนี่คือหน้าตาหูบ่งบอกถึงความกรอบค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของพิซซ่าโฟคาเซียโฟชีสนะคะที่เมื่อกี้เชฟเอาไปอบใช้เวลาประมาณสัก2นาทีก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะทำไงต่อคะเชฟคะเสร็จแล้วเราจะแต่งหน้าหน่อยนะฮะโดยใช้ต้นหอมค่ะโรยลงไปแล้วก็พริกไทยดำนะครับเพิ่มความหอมท้ายเราจะราดด้วยน้ำมันทับเปิ้ลออยล์นะฮะตัวนี้เป็นไวท์ทับเปิ้ลออยล์อันนี้ราดเพื่อช่วยให้เป็นกลิ่นอ๋อช่วยเรื่องกลิ่นนะคะใช่ครับจะทำให้กลิ่นหอมค่ะคราวนี้การเสิร์ฟเราจะตัดออกเป็น8ส่วนจะตัดโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งเขาบางกรอบบางกรอบค่ะแล้วคราวนี้มาดูไส้ที่นะไส้ที่เราอบได้กันนะฮะก็จะเป็นชีสจะเป็นเยิ้มเยิ้มออกมาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเยิ้มอย่างนี้ค่ะโอ้น่ารับประทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะพิซซ่าโฟคาเซียโฟชีสค่ะคุณผู้ชมจากร้านสกายเล็กคลับค่ะหวานกรอบหอมอร่อยสับปะรดภูเก็ตความอร่อยจากภูมิปัญญาชาวภูเก็ตร่วมกันส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่นของดีมีคุณภาพกันนะคะช็อปชิมชมซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปของดีของเด่นภูเก็ตร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโอท็อปโอท็อปก้าวไกลสินค้าชุมชนก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารเมนูแนะนำแล้วก็เมนูที่เราได้สาธิตการทำกันไปเมื่อกี้นะคะคุณเบสคะครับผมค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีหนึ่งท่านนั่งอยู่กับเราด้วยก็คือแนะนำนะครับพิตินะครับค่ะเป็นเจ้าแม่เจ้าของที่ร้านนะครับดูแลแขกแล้วก็ดูแลลูกค้าจัดงานจัดปาร์ตี้ครับค่ะทุกอย่างเลยครับค่ะไม่ทราบว่าตรงที่ตั้งอยู่หน้าก้อยนั้นมีอะไรบ้างคะจะได้เป็นค่ะผ้าทูน่านะครับเมื่อกี้ที่เราทำกันไปของร้านเลยจะเป็นตัวเด่นเลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีพิซซ่านะครับใส่ชีส4ตัว4ตัวค่ะตัวนี้จะเป็นปลาหิมะ1ซีอิ๊วนะครับปลาหิมะนี่คือปลาอะไรคะ
ปลาทะเลเพราะจะสังเกตว่าเนื้อเขาจะเนื้อจะขาวแล้วก็แน่นมากเลยนะครับค่ะและอันนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพาสต้าแลมตุ๋นนะครับผมตัวนี้จะคุกประมาณสัก12ชั่วโมงแลมจะนุ่มมากเนื้อแกะใช่ไหมคะแล้วก็เส้นนี้จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็จะมีเส้นสปาเกตตี้มีว่าจะเส้นอะไรก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะค่ะเป็นซอสแกะตุ๋นนะฮะตัวนี้คือตุ๋นนานค่ะจะอร่อยเดี๋ยวก็จะขออนุญาตชิมเป็นตัวที่เราสาธิตการทำกันเมื่อกี้เมื่อกี้ทำสองตัวนะครับค่ะอันนี้เมื่อกี้จะเห็นว่ามีแป้งเขามีความกรอบแป้งมีความกรอบมีความเหนียวนุ่มอยู่นะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเล่นมันนะครับแล้วก็กินชีสเลยครับแล้วก็จะโรยด้วยทรัฟเฟิลออยล์ค่ะนะครับตรงนี้จะมีกลิ่นเป็นกลิ่นเห็ดอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเนื้อแป้งเขาจะกรอบกรอบแล้วก็ได้ถึงเนื้อชีสก็คือรสชาติจะมีความมันมันมันเค็มๆหน่อยๆไม่มีความเผ็ดเด็กสามารถรับประทานได้ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นปลาทูน่านะครับปลาทูน่าปลาทูน่าต้มยำนะค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเนื้อปลาเขาแบบมีสีสันเป็นสีออกแดงๆเนี่ยค่ะแล้วก็กลิ่นเขาจะออกเป็นกลิ่นต้มยำใช่ไหมคะต้มยำแห้งค่ะเหมือนต้มยำแห้งใช่ค่ะพริกนะครับพริกเผาด้วยโอ้รสชาติแบบไม่เผ็ดมากด้วยค่ะถือว่าเป็นรสชาติของของชาวต่างชาติที่รับประทานได้คนไทยก็รับประทานได้ด้วยค่ะคุณแม่ผมก็ชอบใช่ค่ะเข้มข้นค่ะได้ถึงกลิ่นของใบมะกรูดค่ะมีใบมะกรูดมีตะไคร้ค่ะไม่มีความคาวเลยนะคะอันนี้คือเมนูอะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นเฟตตูชินีแลมตุ๋นหรือว่าแกะตุ๋นของเราเนื้อแกะตุ๋นครับขอบคุณค่ะนี่ค่ะเส้นนี้ใช่ไหมคะที่กุฏิบอกว่าแล้วแต่ความชอบสามารถจะเป็นค่ะโอ้เนี่ยค่ะผู้ชมเนื้อแกะเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อเป็นเส้นๆชิ้นๆอย่างนี้เลยนะคะชิมดูครับมารับประทานมาเลยค่ะแต่ทางร้านก็จะมีเฉพาะเนื้อตุ๋นอย่างเดียวด้วยนะครับเนื้อแกะคือถ้าไม่เอาเส้นก็ได้ครับผมเป็นขาแกะเป็นขาแกะเป็นมาเป็นน่องเลยครับผมอร่อยมากเลยค่ะเนื้อเขาจะนุ่มเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนุ่มแบบนุ่มๆแล้วก็แบบเข้าถึงเครื่องเข้าถึงรสชาติอร่อยจริงเลยค่ะอันนี้คือมาถึงปลาหิมะใช่ไหมคะที่บอกเนื้อเขาจะมีความขาวอะค่ะปลานึ่งซีอิ๊วค่ะก็นึ่งเหมือนอาหารไทยเลยครับแต่เป็นปลาหิมะค่ะรสชาติก็จะปลาตัวนี้หาทานยากนะครับเพราะว่ามีไม่กี่ร้านครับที่จะมีปลาอันนี้GMของเราบอกเลยนะคะว่าเนื้อปลาตัวนี้หาทานได้ยากมีไม่กี่ร้านโดยเฉพาะมาที่นี่มาที่สกายเล็กครับได้ทานแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อเขาแบบมีความเหนียวนุ่มสีขาวถ้าอยากทานจัดจ้านก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นซอสนึ่งมะนาวได้อันนี้คือเป็นนึ่งซีอิ๊วอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมรสชาติเขาแบบปลาเขาสดอะค่ะสดด้วยแล้วก็แบบเนื้อนิ่มเนื้ออร่อยมากเลยนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราตัวนี้จะเป็นสกายพาชชั่นและก็เป็นสกายเล็กครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นคือตัวนี้ก็คือซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ครับผมในช่วงเวลาไหนคะบ่าย 3:00 น. จนถึง 6:00 น. 3:00 น. จนถึง 6:00 น. นะคะคุณผู้ชมคะกินทุกอย่างนะครับไม่เฉพาะ2ตัวนี้1แถม1ทั้งเบียร์ทั้งจูซอฟต์ดริงค์แล้วก็เหล้าตัวอื่นด้วยครับผมโอ้ 3:00 น. ถึง 6:00 น. ครับผมทุกวันนะครับทุกวันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้นี่ถือว่าโปรโมชั่นพิเศษจริงๆครับผมค่ะเนี่ยค่ะคือถือว่าอาหารทุกอย่างเลยนะคะก็ขอการันตีได้เลยว่าทางของทางร้านสกายเล็กขับเนี่ยอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณเบสแล้วก็
คุณตินะคะได้ฝากทางร้านหน่อยค่ะฝากคุณผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่ในบริเวณจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถที่จะมารับประทานอาหารที่ร้านมายังไงเวลาไหนอะไรยังไงค่ะเชิญเลยค่ะทางร้านเราก็มีโปรโมชั่นนะครับก็จะรับจัดงานเลี้ยงแล้วก็จะมีพวกงานวันเกิดค่ะปาร์ตี้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้นี่โปรโมชั่นนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนไทยโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะคุณติบอกว่าคนไทยโดยเฉพาะเริ่มต้นที่500บาทเริ่มต้นที่500บาทจัดอะไรได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ใช่ค่ะในคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศครับผมแล้วก็จะมีดนตรีสดทุกคืนเลยแล้วก็มีดีเจนะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์ก็จะมีโชว์ไฟโชว์ไฟครับผมประมาณ2:30 น.นะครับผมร้านเราจะเปิด11 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ถ้ามีงานเลี้ยงมีอะไรก็เลนได้ที่1-2เลนได้นะครับผมค่ะสตาร์ปาร์ตี้สตาร์ปาร์ตี้นะครับเน้นสตาร์ปาร์ตี้ให้เราจัดเดคอเรชั่นให้จัดเป็นกลางวันวันเกิดเป็นดินเนอร์เป็นเซตหรือว่าจะเป็นบุฟเฟ่ได้หมดนะครับอันนี้คุณติกับคุณเบสบอกมาเลยว่ากระซิบมาด้วยว่าถ้าบอกว่ามาจากรายการคิทเช่นรูมบายก้อยก็จะมีส่วนลดอีกด้วยใช่ไหมคะลดประมาณปกติเช็คอิน 5% แต่ว่าสำหรับทางรายการนี่คือให้เลย 10% อ๋อค่ะเช็คอินนี้ก็ได้ลดถึง 5% ด้วยนะคะก็คือสามารถเช็คอินว่าอยู่ที่ร้านสกายเล็กครับแค่นี้เองค่ะรับไปครับ 10% ค่ะนี่คือโปรโมชั่นมาจากรายการค่ะโอ้ยโอ้โหนี่มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคนไทยก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้มาชมบรรยากาศมานั่งพักผ่อนมามีตติ้งมาโอ้บรรยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทางร้านนี้ก็คือจะเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ11โมงครับ11โมงถึงเที่ยงคืนค่ะก็สามารถสำรองจองโต๊ะได้ที่เบอร์ที่076ค่ะ540939ครับค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจออีกช่วงหนึ่งนะคะร้านอยู่ที่ค่ะโซนลากูน่านะครับผมทางที่เหนือของวิลล่ามาร์เก็ตจำง่ายนะครับโบสถ์เอเวนิวโบสถ์เอเวนิวค่ะก็จะมองเห็นว่าจะมีแค่100เมตรค่ะก็จะมองเห็นบึงน้ำขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะร้านก็จะมองเห็นเลยว่าสกายเล็กคลับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศดีๆสวยๆได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณเบสนะคะแล้วก็คุณติเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้การสนับสนุนในการถ่ายทำรายการ Kitchen Room by ก้อยค่ะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไหนไปรับชมเมนูอะไรคอยติดตามกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก้อยคุณเบสแล้วก็คุณติต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ